มาติดตามข่าวแสนกลนะครับเราสดทุกๆวันแล้วนะครับตอนนี้นะฮะกลับมาพูดคุยกับอาจารย์เสรีกันต่อเรื่องของไมค์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพอพูดถึงไมค์แพงเนี่ยนะฮะหน้าของหม่อมหลวงประณัฐดาดิษกุลก็ลอยมาเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยหม่อมหลวงประณัฐดาท่านไม่เกี่ยวเลยนะครับใช่ฮะเพราะว่าคนจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นทางด้านอธิบดีกรมโยธานะครับใช่ฮะใช่ไหมคะใช่ฮะเพียงแต่ว่าท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็บังเอิญใหม่นั้นใช้ในแง่การประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอร้องว่าอย่าเอาท่านปนัดดาเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะครับเพียงแต่ว่าท่านเป็นคนที่ต้องดูแลความเรียบร้อยว่าห้องประชุมอ่ะครับจัดการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วหรือยังตรงนั้นครับท่านจะซื้อจัดจ้างถ้าจะถามจะไถ่อะไรต้องไปถามคนจัดซื้อจัดจ้างครับนะครับแต่ทีนี้อันนี้สิ่งที่พี่อยากจะพูดคุยให้ฟังก็คือว่าพี่ไม่ได้โทษใครนะครับครับแต่บอกได้เลยว่าเวลาเนี้ยเรื่องการซื้อใหม่เนี่ยถ้าตามหลักการสื่อสารนะครับถือว่าเป็นวิกฤตละครับนะฮะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเรื่องนี้ต้องทำตามหลักการสื่อสารในภาวะวิกฤตครับนะครับซึ่งหลักการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยจะต้องไม่มีความขัดแย้งในเนื้อหาต้องไม่สร้างความสับสนในเนื้อหาทุกอย่างต้องเป็นซิงเกิลวอยซ์ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวนะคะแล้วก็เป็นตรรกะมีหลักมีฐานอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าเห็นใจท่านอธิบดีสมมุติว่าท่านจริงใจครับไม่มีเรื่องของการทุจริตอะไรทั้งสิ้นครับแต่สถานการณ์เนี่ยมันทำให้ท่านหมดความน่าเชื่อถือครับนะครับประการแรกก็คือราคาที่ออกมาครั้งแรกเลยแสนสี่นะแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นครับนะครับก็มีคนตาดีไปเห็นว่าสินค้าตัวนี้โพสต์ขายอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยครับ99ครับตรงนี้คนก็เริ่มสงสัยแล้วทีนี้ถ้าสมมุติในตอนนั้นพยายามอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะว่าทำไมมันจึงเป็นแบบนั้นราคา 99,000 ที่เห็นในเว็บกัน 104,000 มันต่างกันอย่างไรเพราะอะไรเนี่ยนะคะครับก็น่าจะจบได้ง่ายกว่าครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีการโพสต์เป็น 109,000จาก99เป็น199เติม1ข้างหน้าคนก็เห็นอีกครับคนก็เริ่มตกลงคืออะไรกันแน่อ่ะเสร็จแล้วพอมาถึงจุดนี้คนไม่มีความน่าเชื่อถือเอาไงดีก็มีการแถลงอีกว่าเป็นการไปติดตั้งให้ก่อนครับแต่ราคาเนี่ยยังคงต่อรองกันได้ครับใช่มั้ยคะฮะพอมาถึงราคาต่อรองกันได้คนก็ไปเอาเรื่องระเบียบการจะซื้อจัดจ้างภาคราชการครับมาเป็นวิธีการวินิจฉัยเอ๊ะยังไม่เซ็นตกลงนี่เขาติดตั้งแล้วหรือแล้วทำได้หรือไม่อย่างไรนี่ไงมันก็เกิดเป็นคำถามครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เคยทำงานกับราชการเนี่ยจะรู้ครับนะคะอย่างพี่เองทำรายการเนี่ยพี่ก็มีหน่วยงานราชการเป็นสปอนเซอร์ครับพี่รู้เลยนะถ้าไม่มีการเซ็นสัญญาไม่มีอะไรต่างพี่ไปทำอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะครับคือมันต้องเรียบร้อยตกลงกันแล้วเงื่อนไขเขาจะได้อะไรจากรายการเราจะเก็บเงินเข้าเท่าไหร่อย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเงื่อนไขในการส่งงานเป็นอย่างไรมันต้องเสร็จสับเรียบร้อยเราถึงจะกล้าเอาสปอตเข้ามาลงครับถ้าไม่มีการเรียบร้อยนี่ไปแตะสปอตเขาไม่ได้เลยนะนี่ก็ทำให้คนที่เขาเคยทำงานหรือถ้าคนที่เขาเคยรู้ระเบียบเขาก็ต้องตั้งข้อสงสัยครับครับสุดท้ายมาลงที่9,400ครับนะว่าไม่ใช่99ไม่ใช่104เอ๊ะไม่ใช่เป็น94ครับครับ104ไม่ใช่ละแค่94มันก็ในเมื่อความน่าเชื่อถือมันไม่มีแล้วคนก็ต้องเอาประเด็นใหม่มาอีกครับว่าไม่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าว่าไปตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องใช้ขนาดนั้นเชียวหรือครับมันไม่ใช่ไมคอนเสิร์ตนะใช่ไหมคะครับมันแค่ให้รัฐมนตรีซึ่งกันมีกัน35นาย
นะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมอีกไม่เกิน20นายไม่ระดับบอสเนี่ยจำเป็นไหมมันก็มีคนตั้งคำถามต่อไปนั่นตอนนี้เขาต้องอธิบายหลายเรื่องแล้วนะเขาต้องอธิบายตั้งแต่ว่าทำไมก่อนหน้านั้นจึงเป็นราคาแค่นี้แล้วทำไมตอนนั้นที่เป็นอย่างนี้ทำไมถึงจะต้องมีติดตั้งก่อนแล้วบอกราคายังไม่ได้สรุปครับแต่พอมาถึงสรุปสุดท้ายเขาถามว่าแล้วจำเป็นต้องใช้ขนาดนี้เชียวหรืออันนี้น่าเห็นใจท่านมากครับท่านพลาดตรงที่ว่าการให้ข้อมูลข่าวสารแต่ละช่วงแต่ละตอนนำสู่ความสับสนที่ไม่น่าเชื่อถือครับนะคะอันนี้มันเป็นไปตามหลักของการให้ข้อมูลในภาวะวิกฤตครับนะคะพี่ไม่ได้กล่าวหาว่าท่านทุจริตแต่อย่างใดแต่อธิบายตามหลักการของการสื่อสารภาวะวิกฤตว่าเมื่อไหร่มีความสับสนโอลหม่านเมื่อไหร่มีข้อความขัดแย้งกันในตัวนะเมื่อไหร่ที่มันไม่มีหลักฐานชัดเจนและคนตั้งข้อสงสัยการสื่อสารภาวะวิกฤตมักจะล้มเหลวครับไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลเองหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ออกมาแอคชั่นทันทีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ทันทีอาจารย์มองว่าการออกมาแอคชั่นทันทีของพลเอกประยุทธ์นี่สามารถช่วยได้หรือไม่อย่างไรฮะมันไม่ช่วยอธิบดีหรอกครับแต่มันช่วยภาพลักษณ์ของรัฐบาลนี้ครับเพราะรัฐบาลนี้เนี่ยเน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ครับเพราะคุณประยุทธ์จะพูดอยู่ตลอดเวลาฮะว่าอย่ามาให้ผมครับไอ้ 30% 30% อะไรนั่นน่ะครับแล้วทางนี้เนี่ยสลึงเดียวก็จะไม่เอาครับเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ครับและบัดนี้คนสงสัยความซื่อสัตย์ครับของข้าราชการที่เป็นคนจัดซื้อตรงนี้ครับเมื่อรัฐบาลเองต้องการความซื่อสัตย์ในภาพรวมทั้งหมดเรื่องอย่างนี้ก็ต้อง take action ครับแล้วและอีกอย่างนึงนะสมมติถ้าเกิดท่านที่บดีท่านซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสจริงครับท่านจะต้องดีใจนะท่านต้องดีใจครับท่านไม่ควรจะตกใจและเสียใจกับการตั้งคณะกรรมการครับถ้าเป็นพี่ทำอะไรโปร่งใสมาแล้วคนตั้งกรรมการสอบสวนดีมากเธอให้โอกาสฉันได้ชี้แจงครับแล้วก็การที่เธอมาพิสูจน์มาอะไรต่างๆถ้าผลมันออกมาแล้วว่าฉันไม่เป็นอะไรฉันจะได้ใสซะทีครับเพราะว่าในภาวะวิกฤตเนี่ยเขาก็บอกเลยนะเจ้าตัวที่มีส่วนได้ส่วนเสียพูดเนี่ยน่าเชื่อถือยากครับมันต้องมี third party endorser มันต้องมีคนที่เราเรียกว่าบุคคลที่3ครับมาหนุนเพราะฉะนั้นถ้ากรรมการสืบสวนสอบสวนแล้วเห็นความโปร่งใสชัดเจนนะและในที่สุดแล้วยืนยันว่าไม่มีเรื่องทุจริตครับคุณสมบัติของบอสเป็นแบบนี้ราคาซื้อขายกันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันต้องประมาณนี้เลยละการที่ซื้อได้ 94,000 เนี่ยถูกกว่าปกติด้วยซ้ำไปครับอันนี้อธิบดีท่านก็จะสบายนะฮะแต่ทีนี้เนื่องจากครั้งนี้ไม่มีการประมูลครับคำแนะนำที่คุณธีรชัยเขาโพสต์ใน Facebook ว่าเขาเห็นด้วยกับคุณกอบศักดิ์นะคะว่าต่อไปนี้ถ้ามีการซื้ออะไรแบบนี้ที่แพงๆแล้วก็เป็นการซื้อแบบพิเศษเนี่ยต้องใช้ระบบ Open Book นะฮะเปิดรายละเอียดเลยไงสเปคของบอสเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ราคาชิ้นส่วนนั้นเป็นเท่านั้นราคาชิ้นส่วนเป็นนี้เป็นเท่านี้ครับอันนี้จะต้องสั่งจากต่างประเทศค่าขนส่งเท่านี้ค่าภาษีนำเข้าแค่นี้ใช่ไหมคะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเรามีทั้งค่าประกันมีทั้งค่าขนส่งครับมีทั้งค่าสินค้าและเบ็ดเสร็จเนี่ยขอกำไรประมาณเท่านี้ครับก็นำเสนอมาอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าเปิดเผยอย่างนี้ตั้งแต่ต้นมันก็คือการสื่อสารเชิงรุกครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นตรงนี้แล้วแล้วคนซื้อเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยเราพิจารณาความเหมาะสมได้ฉะนั้นคนที่ซื้อจะมีเรื่องที่ต้องชี้แจงเพียงเรื่องเดียวคือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่ต้องชี้แจงว่าฉันซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์แต่บัดนี้ท่านธรรมดีท่านเจอสองศึกหนึ่งท่านต้องเคลียร์ให้ได้ว่าท่านซื้อด้วยความซื่อสัตย์
กับสองเมื่อท่านเคลียร์สำเร็จแล้วว่าท่านซื่อสัตย์ไม่มีใครสงสัยในเรื่องการทุจริตอีกต่อไปท่านยังต้องมาเคลียร์ประเด็นที่สองอีกว่าสมควรไหมว่าไมโครโฟนซึ่งอยู่ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องราคาขนาดนี้นี่ท่านมีเรื่องสองเรื่องแต่ว่าไปถ้าเกิดว่าเรามองมุมกลับเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เหมือนกับว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้รัฐมนตรีทุกคนในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างทุกเรื่องเลยนะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่คิดว่าตั้งแต่สมัยที่เรามีโซเชียลมีเดียนะคะและก็เรามีเสรีภาพของการสื่อสารครับมันทำให้การกระทำอะไรของทุกคนไม่ว่ารัฐมนตรีไม่รัฐมนตรีก็ตามจะต้องโปร่งใสภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า transparency and authenticity แปลว่าโปร่งใสและเป็นของจริงเท่านั้นนะฮะเรื่องลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเรื่องพูดไม่จริงอะไรต่างๆอย่าเพราะเดี๋ยวคนก็ไปใช้ SEO ได้ Search Engine Optimization ไปถาม Google บ้างไปขอดู YouTube บ้างเข้าไปในเว็บไซต์ตั้งแต่ต้นตอซึ่งไม่ว่าต้นตอจะอยู่นิวยอร์กจะอยู่ลอนดอนจะอยู่แฟรงก์เฟิร์ตครับหาได้ไหมได้หมดฮะนี่ไงครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ยุคที่เราจะทำอะไรได้อย่างสบายสบายเราคิดว่าคนเขาจะสาวต้นตอไม่ได้เดี๋ยวนี้มันสาวกันได้เยอะแยะครับเราจะมาบอกว่าราคา800กลายเป็นราคา 2,000 เนี่ยเดี๋ยวเขาหามาได้จนได้นะว่ามัน800ใช่ฮะใช่ไหมคะครับเพราะมันมีที่ถามมันมีที่ขอนะครับบุคคลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีทั้งคนรู้จักกันไม่รู้จักถ้าเกิดเราไปคิดอย่างสมัยก่อนโอ้ยมันไม่มีใครรู้จักใครหรอกเพราะฉะนั้นทำไปไม่มีใครรู้เดี๋ยวนี้มันมีเพื่อนเสมือนครับคนที่ให้ข้อมูลกับเราเขาวอลันเทียร์เขาสมัครใจครับโดยที่เขากับเราไม่รู้จักกันได้ซ้ำไปนะเหมือนเราจะไปเที่ยวเราจะไปอะไรเนี่ยไปพักโรงแรมไหนดีอะไรในอ่ะจะรับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมาถามทั้งนั้นอ๋อเนี่ยเดี๋ยวฉันไปภูเก็ตฉันจะพักโรงแรมนั้นแล้วจะไปกินอาหารนี้ถ้ารู้ได้ไงนี่ไงเขาโพสต์มาใครไม่รู้ว่าเพื่อนที่เขาแอดมาท่านรู้จักเขาไม่ไม่รู้ครับมันมีอย่างนี้อยู่ใช่ฮะเพราะถ้าเกิดพี่อยากจะรู้ว่าบอสเขาซื้อกันเท่าไหร่มีใครเคยซื้อบอสบ้างทุกที่ตั้งโพสต์อะไรเงี้ยครับตุนแล้วพี่จะได้คำตอบไหมอ๋อแน่นอนฮะเออบางทีมีลูกมีอะไรแนบมาด้วยนะฮะเพิ่งเมื่อวานนี้เองพี่เพิ่งทำนะครับก็คือมันมีร้านขายกะหรี่เอ็นเนื้อเอ็นหมูอยู่ที่ตรงท่าช้างหน้าศิลปากรแล้วตอนนี้เขาจะปรับปรุงพื้นที่นั้นเขาก็ไล่ที่ก็หายไปพี่ก็ไม่รู้จะไปกินที่ไหนพี่ก็โพสต์เลยนะอยากจะกินแกงกะหรี่เอ็นหมูเอ็นเนื้อแบบจีนมีที่ไหนขึ้นเลยอุดมโภชนาแพร่งนารานะคะข้าวแกงอั้งมอเยาวราชนะคะแล้วก็กะหรี่นางเลิงถนนสุภมิตรมีคนให้ข้อมูลเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่อยากจะรู้ว่าบอสรุ่นนี้เขาซื้อขายกันยังไงใครเคยซื้อบ้างเนี่ยถามจะมีคนตอบพี่ไหมล่ะครับอาจารย์พูดเนี่ยผมนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะมีคนเอาชื่อ2รายชื่อไปเซิร์ชใน Google ชื่อแรกนี่คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกชื่อนึงเนี่ยเป็นชื่อของคุณวิบูลย์พงษ์วิบูลย์วงศ์ที่เป็นรองอัยการสูงสุดเอาก็ขึ้นมาเหมือนกันว่าเรียนด้วยกันที่วตท.นี่ไงคือพอไอการบอกว่ายังไม่ฟ้องขอสืบต่อปั๊บครับคือแทนที่ทุกคนจะเออเหรอทำไมอ่ะนะคือถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ฮะทำไมเหรอมันมีอะไรขาดไปเหรออะไรเงี้ยครับตอนนี้กันเฮ้ยสองคนที่เขาเกี่ยวกันหรือเปล่าครับแล้วไปเซิร์ชจนได้เรียนรุ่นเดียวกันอะไรต่อมีอะไรกันนี่ไงสมัยนี้นะพี่คิดว่าไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นข้าราชการเป็นคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะคะต้องยึดหลักว่าการใช้โซเชียลการทำงานเนี่ยนะคะมันต้อง transparency and authenticity ครับก็คือจงทำอย่างโปร่งใสครับและทำอย่างเป็นของจริงครับเพราะไม่โปร่งใสและไม่จริงเมื่อไหร่ครับคนที่เขาตั้งใจจะหาว่าจริงแท้แล้วมันเป็นอย่างไรหรือเนี่ยครับเขาหาเจอครับไม่ใช่ตุนลองไปร้านอาหารวันนี้นะสักร้านหนึ่งนะครับแล้วตุนก็เช็คอินครับใน Four Square นะครับขณะนี้อยู่ร้านเฮงเซ็งฮงนะคะกินอะไรดี
ไม่เกิน5นาทีตุนต้องได้ประมาณ10 recommendation ครับร้านนี้ไอ้นั่นอร่อยร้านนั้นร้านนี้ไอ้นี่อร่อยครับเลือกไม่ถูกเลยแหละจะบอกให้รู้ด้วยก็กลายเป็นว่าทุกคนมาช่วยเหลือกันเป็นนักสืบนะฮะช่วยกันดูแลข้อมูลเนี่ยมันมาจากทุกสารทิศครับแม้แต่เรื่องราวที่เรียกว่าคนไทยตอบไม่ได้ครับก็หยั่นนึกยิ่งถ้าเกิดเราคิดว่าอยากหาคำตอบทั่วโลกครับสังเกตไปเลยฮะนะ I'm traveling to LondonWhere should I stay at low cost เขียนไปเลยฉันจะไปลอนดอนนะฉันอยากหาที่พักถูกๆนะอาจจะมีคนมาถามว่า where about อยากอยู่ตรงไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อาจจะบอก close to Piccadilly ฉันอยากอยู่ใกล้ Piccadilly เขาจะ recommend เลยนี่ตรงนี้เป็นอย่างงี้นี่ตรงนี้มีรับประกันได้ตนถ้าพี่ไปฝรั่งเศสพี่ก็พูดภาษาฝรั่งเศสไปเดี๋ยวก็มีคนตอบมาครับคือหนึ่งคนไทยที่อยู่ฝรั่งเศสก็ตอบเราได้คนไทยที่อังกฤษก็ตอบเราได้แต่คนอังกฤษคนฝรั่งเศสถ้าเขาเห็นโพสต์เราแบบนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าโพสต์เราเนี่ยมันเป็นโพสต์ global นะมันเห็นทั่วโลกนะจะบอกให้มันไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะที่ใดที่หนึ่งครับสมัยก่อนเนี่ยพี่ใช้แฟนเพจพี่เนี่ยโอ้ยมีแฟนเพจจากออสเตรเลียจากเยอรมันจากเดนมาร์กจากอเมริกาจากอังกฤษเข้ามาเม้นเข้ามาคุยด้วยเยอะแยะมากมายครับลักษณะของการโพสต์ข้อมูลอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยนะฮะเราก็เห็นได้บ่อยๆเวลาที่นักการเมืองพูดอะไรออกไปครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งพูดไม่ตรงก็จะมีบันทึกเก็บไว้เมื่อก่อนเนี่ยนักการเมืองพูดอะไรออกไปแบบโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาสปริตเฟรมนะคะเขาสปริตเฟรมนะคะใช่ครับเขาจะเอาหน้านี้นะกับหน้านี้อันนี้เขาจะเขียนเลยนะกันยายน2556กันยายน2517นะครแล้วก็จะมีโค้ดคำพูดนะว่าพศนั้นพูดอย่างนี้พศนี้พูดอย่างนี้ บางทีเป็นภาพนิ่ง บางทีเป็นคลิป2คลิปเลยเปิดคลิปให้ดูเลย อย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าไม่หน้าหนาจริงนี่ก็ไม่ต้านทานไม่ได้นะเพราะมันจมแต่หลักฐานนั่นนะฮะในการดูหนังจีนเราจะเจอคำพูดคำหนึ่งที่พี่คิดว่าถึงแม้มันจะเป็นหนังจีนโบราณครับนะแต่มันยังใช้ได้ครับไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่าทำครับจบใช่ไหมใช่ฮะคือเราไม่อยากให้อย่างดาราไม่อยากให้ใครมาหาว่าแก้ผ้าอยู่บ้านก็อย่าถ่ายคลิปสิครับดาราไม่อยากให้ใครมาบอกว่าไปมีอะไรกันที่ตรงนั้นตรงนี้ก็มีไปแต่อย่าถ่ายคลิปแต่นี่ไม่ชอบถ่ายกันพี่ก็ไม่สนใจครับนะฮะนี่คือเขาบอกอย่าให้คนรู้อย่าไม่อยากให้คนรู้อย่าทำครับคือไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราโกงก็อยากโกงครับจบนะฮะเอาละครับวันนี้ก็คงจะทิ้งท้ายกันด้วยประเด็นเด็ดๆเรื่องของการที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปในยุคของข้อมูลข่าวสารกันแบบนี้ว่าจะเป็นอย่างไรทำไรต้องระวังครับโปร่งใสและจริงแท้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณมากครับหมดเวลาของข่าวแสนคนไลฟ์แล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ